สลามอะลัยกุมค่ะนบีที่ประทับใจมากที่สุดนะคะคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคะประทับใจในที่นี้ก็คือเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือแต่ว่าเขาสามารถถ่ายทอดวะฮีต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามาได้แล้วก็คำสอนต่างๆที่เขาได้มาสอนแก่บรรดามวลมนุษย์ทุกคนนะคะที่เป็นอิสลามอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่อิสลามอะค่ะคือ เขาทำให้ได้รู้ว่าการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมันไม่ยากในสิ่งต่างๆที่เราเคยปฏิบัติในสิ่งผิดๆมาก่อนนะคะเขาก็สามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้ทำให้เราคิดได้ว่าทำไมตอนนั้นเราถึงกล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่พอเขาได้รับองค์การต่างๆมามันเป็นเหมือนการตักเตือนนะคะแบบว่าสมมติอย่างเช่นการดื่มเหล้ามันไม่ดีอะไรแบบนี้คือมันก็ทำให้คนคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่เคยเที่ยวเตร่เที่ยวกลางคืนเนี่ยลดละเลิกในสิ่งนั้นได้แล้วก็สิ่งต่างๆที่คือเขาเป็นผู้ที่ถ่ายทอดได้ดีอะค่ะในการถ่ายทอดคำสอนต่างๆอะค่ะขอบคุณค่ะ